เพื่อนๆใช้สายนักขโมยเหรียญจากบ้านคนอื่นหรือเปล่าคลิปนี้ช่วยคุณฟาร์มเหรียญได้เยอะแน่นอนก็ใช่ครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่าการฟาร์มเหรียญนั้นก็คือการเก็บเกี่ยวจากต้นไม้และใช่เราก็สามารถขโมยเหรียญจากต้นไม้คนอื่นได้และแน่นอนนะคะว่าเบื้องต้นแล้วเราสามารถกดดูได้ว่าบ้านใครนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยการไปที่บ้านแต่ละหลังเลยหรือที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการกดไปดูที่บ้านของเขาและดูปุ่มเข้าบ้านของเขาว่ามีสัญลักษณ์ต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นมาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมีแปลว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะมากๆโดยที่ไม่ต้องไปดูหน้าโปรไฟล์ของแต่ละคนเลยก็คือการกดไปที่ตัวโหมดนะครับไปที่โหมดว้าวเลื่อนไปที่หัวข้อที่เป็นบ้านนะครับและนั่นแหละก็คือวิธีดูได้อย่างชัดเจนเลยว่าบ้านไหนนั้นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วบ้างนั่นเองซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับสายโจรอย่างผมมากๆก็แล้วแต่อารมณ์นะไปขโมยสักหน่อยแล้วกัน แต่ตอนนี้ขอโดก่อนและทริคนี้เวิร์กแน่นอนพอทำแบบนี้ปุ๊บคือยังไงก็ได้แน่นอนถึงแม้มันอาจจะอัปเดตช้านิดหนึ่งนะบางทีเราเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่มันยังเขียนว่าเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรอย่างนั้นแต่ก็นะวันช่ำ180ก็ลองไปขโมยเหรียญบ้านของเพื่อนๆกันดูก็ได้นะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่าเราก็ไม่สามารถทำได้แบบเป็น100ครั้งต่อวันหรอกเพราะว่ามันก็มีจำกัดต่อวันด้วยนะครับว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ได้ตันน่ะใช่เราก็สามารถทำได้จนตันแหละลองไปทำกันดูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีวันนี้ผมจะมาสอนการขโมยเหรียญนั่นเองสำหรับคนที่แบบไม่ได้สูงสิงกับใครหรือไม่ได้ทำบ้านจนสวยจนแบบอยากให้ใครมาหาอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ดีโคตรๆนะเพราะเราสามารถปลูกต้นไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะๆได้อย่างเช่นต้นไม้ที่ผลิตต่อชั่วโมงได้เยอะจริงๆอันนั้นอาจจะโคตรคุ้มเลยถึงแม้ว่าอัตราการขโมยการแบ่งค่านายหน้านั้นมันเยอะมากๆแต่ในเมื่อไม่มีใครสามารถมาบ้านเราเพื่อที่จะขโมยได้แล้วข้อด้อยตรงนั้นก็จะถูกตัดออกไปซึ่งณตอนนี้นะครับต้นไม้ที่แม่งแบบโคตรผลิตได้ดีจริงๆอ่ะ55ต่อชั่วโมงก็คือต้นซากุระอันนี้ถึงแม้มันจะตันอยู่ที่660ก็เถอะก็คือพอมันตันแล้วก็ต้องรีบมาเก็บเกี่ยวนะไม่งั้นมันก็จะไม่เพิ่มนะครับอัตราการขโมยนั้นอยู่ที่ 40% ซึ่งแม่งโคตรเยอะแต่เราก็สามารถกันตรงนั้นได้ด้วยการกดไปที่ด้านบนนะครับที่มันเขียนว่า Channel นะตรงกลางจอเราเลยกดไปเลยและมันจะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่2อันนะครับใน Special Channel และ Default Channel ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเพื่อนๆเข้าบ้านตัวเองมันจะอยู่ที่ Default Channel นะครับที่มันจะเขียนว่า Current อยู่และเรากดไปที่ฟันเฟืองอันขวามือนะครับตรงนี้จะทำให้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าคนที่จะสามารถกดเข้ามาบ้านเรานั้นเป็นใครได้บ้างโดยปกติแล้วก็คือ All Player ก็คือใครก็ได้และอันกลางก็จะเป็นทางด้านของตัวเราเองและเพื่อนๆของเราหรือคนที่เรากดเชิญเข้ามาและสุดท้ายแล้วก็คือเราหรือคนที่เรากดเชิญเข้ามาเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยจะทำให้ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เลยนอกจากว่าเราจะกดเชิญไปเพราะงั้นแล้วก็จะไม่มีหัวขโมยอีกต่อไปซึ่งเป็นอะไรที่คนดีอ้อและเพื่อนๆถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วพี่ทำไมมันมี2 channel ก็คือจริงๆแล้วมันถูกทำมา2 channel อยู่แล้วเผื่อวันใดวันนึงเพื่อนๆแบบรู้สึกว่าอยากมี channel ที่ใครก็ได้เข้ามาแต่เราไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นเราอยากอยู่ที่ private หน่อยๆแบบให้แค่เพื่อนเราเข้ามาหรือคนที่เรากดเชิญเท่านั้นเราก็สามารถเปลี่ยน channel ไปที่ private channel ได้นะครับเมื่อเรากดมาที่ private channel แล้วก็จะไม่มีคนแปลกหน้าแน่นอนจะมีแค่คนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนเราหรือคนที่เรากดเชิญเท่านั้นพอมันมีฟังก์ชันนี้แล้วทำให้ต้นไม้ของเรานั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียงผู้เดียวซึ่งมันเป็นอย่างนั้นโดยตลอดไม่มีใครเข้ามาเลยโอเคอันนี้ผมกดเชิญแฟนให้เข้ามาขโมยเองไม่มีอะไรนะจริงๆต้องเรียกว่าแฟนผมกดเชิญเข้ามาสิเพราะว่าแฟนผมเล่นตัวผมแล้วผมก็เล่นตัวแฟนผมอาจจะงงๆหน่อยแต่ก็นั่นแหละและนั่นก็คือวิธีการกันขโมยนั่นเองอ๋อผมกำลังตกแต่งเพิ่มแล้วเห็นน้ำตกอันย่อมๆนั้นไหมฮะจริงๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายมาว่าผมได้มายังไงคือได้มาอย่างงงๆเหมือนกัน